สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป่องปายสู้ผู้สุคนมาพอกับสาพิกุลคนเก่าคนเดิมจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้สาพิกุลก็สิกินง่ายๆเนาะค่ะปลาซาบะย่างค่ะพี่น้องข้าวสวยน้ำพริกปลาค่ะน้ำพริกปลาค่ะผักสดๆจากสวนล่ะพี่น้องจ้ากินง่ายๆเนาะค่ะนี่ของคนต่างแดนนี่ถือว่าเลิศล่ะพี่น้องน้ำพริกปลาหอมๆหอมหวนปลาซาบะนี่แซ่บๆด้วยจ้ะปลาซาบะเอาไปย่างอร่อยมากมายผักกรอบกรอบวันนี้อากาศดีดีพี่น้องสาพิกุลก็ไปเดินมาแล้วเนาะจ้ะเดินออกกำลังกายหรือว่าพาน้องโคบาไปเดินนั่นเองเจ้าปลาพริกดิบเนาะจ้ะพริกเขาจะบ่เผ็ดหลายปานใดดอกจ้ะพอกินได้อยู่ปลาซาบะตัวบางใหญ่หนึ่งพี่น้องกินบ่หมดดอกสงสัยจะเอาไปเฮ็ดน้ำยาขนมจีนเนาะจ้ะแซ่บๆพี่น้องมาได้จ้ะอาหารแบบบ้านๆแต่ว่าอร่อยมากพี่น้องจ๋าแซ่บแน่พี่น้องเอ้ยกินไปกินมากก็สิหมดแล้วจ้ะผักก็สดน้ำพริกก็อร่อยปลาก็แซ่บจ้าพี่น้องจ้าจังได๋คลิปนี้สาธุคุณขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพ่อกำนันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ